วันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็คือการลอบยิงนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนะครับก็คือนายสุบรรณจีรพันธ์วานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีแล้วก็เป็นหัวคะแนนของพรรคภูมิใจไทยนะมาถูกยิงเสียชีวิตที่หลัง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาตัวคนผิดมาลงโทษโดยทางตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งประเด็นไว้ที่เรื่องการเมืองระดับชาติแต่เพียงอย่างเดียวนะก็คือจะพยายามบอกว่าการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่าเรื่องประเด็นส่วนตัวหรือเปล่าแต่ถ้าเรามาดูเนี่ยไอ้ความรุนแรงมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วแล้วก็หัวคะแนนหลายต่อหลายคนล้มหายตายจากไปยังกับใบไม้ร่วงเลยนะครับคือตอนนี้อาชีพที่มีความเสี่ยงมากที่สุดณขณะนี้เลยไม่ใช่นักบินไม่ใช่ทหารแต่ว่าเป็นหัวคะแนนนะพี่น้องนะก็เห็นแล้วล่ะความสกปรกอย่างเงี้ยมันเราจะไปเลือกใครลงได้ยังไงเอาเลือกใครไปสักคนหนึ่งแสดงว่าอาจจะมีฆาตกรเข้าไปอยู่ในสภาด้วยใช่ไหมครับพี่น้องนะมีสภาที่มีคนโกงมีคนใช้ความรุนแรงและมีคนที่ฆ่าคนเพื่อให้ได้อำนาจเข้าไปบริหารประเทศของเราอย่างนี้เราจะไม่โหวตโนได้ยังไงใช่ไหมครับพี่น้องมันเกินไปจริงๆนะพี่ไกด์และเห็นข่าวนี้มันแรงมากๆนะครับนอกจากนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าพื้นที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยมีการแข่งขันแล้วก็มีความขัดแย้งสูงส่วนเหตุการณ์นี้จะทำลายบรรยากาศการเลือกตั้งหรือไม่บอกว่าต้องจำกัดไม่ให้ลุกลามนะโดยหากผู้สมัครหรือหัวคะแนนคนไหนมีปัญหาอะไรก็ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ดีคิดว่าภาพรวมยังคงเดินต่อไปได้นะก็ได้ยินมานานแล้วล่ะว่าจะกำจัดเรื่องความลุกลามเนี่ยนะแล้วก็จะสืบหาตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดตั้งแต่ตอนที่อะไรอ่ะคุณประชาประสบดีอ่ะนะถูกยิงใช่ไหมแต่ว่ารอดมานะคนนั้นน่ะนะตอนนั้นก็บอกว่าจะจัดการหามันก็เหมือนกับที่ผ่านมาในอดีตเลยตอนที่คุณสนธิถูกลอบยิงเมื่อวันที่17เมษายนปี2552ใช่ไหมครับพี่น้องตอนนั้นก็บอกว่าจะหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุดตำรวจสอบไปสอบมาบอกเจอต่อนะเจอต่อแล้วก็หายไปแล้วก็หายไปเรื่องราวก็เป็นนิทานของเมืองไทยลงท้ายด้วยคำว่าและแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็เงียบหายไปกับกลีบเมฆครับพี่น้องเอ้ยก็ตามสโลแกนนะคะว่าดีแต่พูดเหมือนเดิมนะคะครับ